สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเลิกงามยามดีแล้วครับหลังจากที่ฝนตกนะครับ 2-3 วันนะครับติดต่อกันฟ้าไม่เปิดเลยวันนี้ถือว่าน่าจะเป็นใจแล้วล่ะวันนี้นะครับผมก็เลยชวนนะครับทีมงานนะครับมาด้วยกัน2คนนะครับวันนี้นะครับโอ้ว่าเป็นโมดีครับโอ้นะครับหาจนเจอนะครับใบพรางพะเนียดตอนแรกนึกว่าจะไม่มีโอ้นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็หน้าฝนก็อย่างนี้นะครับผมมันหมดเพราะพวกต่อนกใช่ไหมเอาก็ไม่เป็นไรครับค่อยหาเอาใหม่นะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยครับดูครับป่ารกรุงรังครับธรรมชาติเขียวขจีก็เพิ่งมาถึงนะนกยังไม่ได้ยินเสียงขันนะบ่อยเนาะเดี๋ยวก็ขันครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพางพเนียดก่อนนะครับผมเอาไงพ่อเราจะไปไหนทีนี้ย้ายแล้วนะครับพี่น้องจะย้ายไปที่ใหม่แล้วเป็นไงพ่อนุกเปิดกรงใช่ไหมเปิดกรงให้มันเหยียบพเนียดเลยเนาะครับตอนนี้พวกเราก็จะย้ายที่แล้วนะครับพี่น้องครับก็จะไปที่ไหนล่ะที่นี้เราใต้ไฟมั้งจะไม่มีคนนี่แล้วที่นี้คนจะมีเยอะเกินละแดดดีอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าลมมันยังไม่สงบนะครับวันนี้ยังมีลมอยู่เพราะว่าพายุมันก็เพิ่งออกเนาะพ่อบ้านเนาะแต่ว่าฝนนี่ไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะครับฝนนี่บ้านผมเรียกว่าอาดลาดแล้วมีแต่ลมแล้วตัวนี้เนี่ยอีฝนครับก็จะพากันย้ายแล้วพี่น้องนะครับขนาดย้ายไปใส่ตรงที่แล้วนะครับเข้านกต่อนกต่อคู่ใส่นะครับบินหนีนะครับบินออกเลยเดี๋ยวไปเจอของดีไว้อยู่เดี๋ยวจะไปเอาของดีมาให้พ่อบัตรอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าของดีคืออะไรนะครับตอนแรกนะครับใส่นะครับต้นนี้เลยนะครับไม่มาร่วมนะครับบินอยู่ตรงนี้แหละครับบินอยู่ต้นนี้ตัวนี้ใส่ไม่ได้มันสูงนะครับแล้วก็ไปคูใส่กันอยู่ตรงนั้นครับผมก็แยกไปใส่ต้นนั้นแหละนะครับพี่น้องพอช่วงนกลงกินนะครับผมก็รีบไปใส่แล้วก็รีบมานะครับพอนกขึ้นจะกินเข้าไปนะครับบินเข้าไปนกต่อคูใส่ครับบินลงไปทางนู้นเลยครับพี่น้องมันไม่สู้ครับมันไม่สู้นกต่อเราเลยนะครับก็ต้องทำใจแล้วครับช่วงนี้นึกว่าเป็นต้นเพราะว่ามันหวงนะครับต้นนี้นะตัวเสียงกลางไปหาใหญ่แต่ว่าพอเอานกไปใส่จริงๆแล้วไม่ยอมลงครับไม่ขันไม่อะไรเลยพอได้ยินนกต่อเราครูใส่ก็บินออกไปเลยดื้อๆนี่แหละครับพี่น้องผมบุกป่าอ้อยเข้าไปเลยนะครับผมนี่ครับดูเส้นทางนะครับป่าอ้อยนะครับดิไปใส่ต้นนี้เลยนึกว่าจะหวงนะครับเห็นคูใส่กันอยู่ตรงนี้2ตัวต้นมันอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ด้วยพี่น้องนี่ดูครับก็ใส่ไม่ได้แล้วครับพวกนี้มันสูงใส่ได้ต้นนี้ขนาดต้นนี้ก็พอจะแหย่ขึ้นได้นะครับหนาแล้วหนาเนี่ยครับดูต้องบุกเข้าไปในป่าอ้อยเอาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมบุกเข้าไปให้ถึงต้นก่อนครับโอ้นะครับกว่าจะบุกมาถึงนะครับสาวนะครับดูใส่ได้ประมาณนี้นะครับว่ามันขึ้นไม่ได้ครับมันหนาก็เลยมาเจอของดีครับพี่น้องที่ได้พูดไว้ตั้งเมื่อกี้นะครับสงสัยจะมาหนึ่งนี้แล้ววันนี้ครับดูครับพี่น้องว่าเป็นอะไรนะครับก็คือเป็นรังผึ้งครับพี่น้องนี่ครับแต่ว่ามันรังมันน่าจะนั่นแล้วล่ะครับ
คือพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่น้ำผึ้งเดือน5นะครับมันเลยเดือน5แล้วนะครับมันอาจจะไม่หวานนะครับยังไงเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวตีผึ้งสักหน่อยนะครับก็ไม่ได้ตีมานานแล้วครับสมัยตั้งแต่เป็นเด็กนู่นแหละครับผมนะก็ยังไงเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยครับอู้รังใหญ่อยู่นะพี่น้องนะครับยังไงเดี๋ยวมันจะแตกก่อนครับผมมันจะต่อยผมขออย่าเตรียมครบครับเตรียมครบแป๊บนึงครับแล้วก็เตรียมครบแบบบ้านๆนี่แหละครับพี่น้องไม่รู้ว่ารังมันจะพังหรือเปล่าหรือว่ามันเพิ่งย้ายมาไม่แน่ใจนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวคอยดูครับผมว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้นะครับผมก็ใช้ควันนะครับโอ้ควันเนี่ยไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะครับผมโอ้รังเพิ่งทำโอ้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอจุดครบใหม่ก่อนนะครับมันไม่ติดครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องก็ขออภัยนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูช่วงตีนะครับเพราะว่ามือหนึ่งถือครบนะครับอีกมือหนึ่งถือมีดนะครับกวาดเอาแม่ผึ้งออกนะครับผมนี่ครับผมก็ดูครับรังแตกแล้วครับช่วงนี้มันกำลังเมาอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวสักหน่อยต้องรีบออกนะครับไม่รีบออกนี่ผมโดนแน่ๆนะครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับออกไปข้างนอกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับนี่มาได้ไวไปก่อนครับพี่น้องก็นะครับมาถึงที่ใหม่แล้วนะครับไม้ใหม่นะครับวันนี้ก็เลาะมาตีนภูครับพี่น้องทีนี้นะครับคนนี่เยอะมากนะครับช่วงนี้คนลงนะครับเพราะว่าฝนมันเพิ่งหยุดนะครับคนก็มาไล่มาอะไรเต็มเลยพี่น้องวันนี้แดดออกนะครับนี่ข้างบ่อขยะเลยนะพี่น้องนี่แหละบ่อขยะนะครับส่วนเจ้าบ่อขยะหนึ่งขยะสองนะครับอยู่ตีนภูฝั่งอยู่นะครับเลยขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับตรงนั้นแหละนะครับตรงโค้งๆเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้ก็ลงมาเนี่ยติดบ่อขยะนะครับเป็นบ่อขยะใหญ่เลยนะครับที่ไม่ต่ำกว่า20-30ไร่ละมั้งครับนี่ใหญ่จริงๆครับเอาก็นี่แหละทีมงานเอ้าเป็นไงพ่อทำไมขอผ้าเตี๊ยบอีกแล้วเป็นอะไรอีกฮะเศร้าหักอีกแล้วหัวเศร้าหัวเศร้าหักเลยทีนี้โอ้บางเหล็กมันบางเลยครับเหล็กมันบางครับโอ้ยังไงบางยังไงมันก็ดึงยังไงมันถึงหักเนี่ยเอามันงัดกับกิ่งไม้ไงโอ้เป็นงัดยังไงลูกก็ไปแล้วจะเอาลงจะกลับมาแล้วมันนะครับผมก็ยังไม่วายป่ามันเหมือนเดิมนะครับพี่น้องวันนี้เอ้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมหาที่ใส่นกก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาซ่อมเนาะประวัติเนาะครับครับครับมาแล้วครับฝนพี่น้องครับผมแปลนกลงมาแล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วอากาศไม่ค่อยดีเลยนะครับก็เหมือนประบาดว่างจริงครับดูตอนบ่ายนะครับตอนนี้ก็4 โมงนะครับ4:52 นาทีนะครับก็จะเอานกลงก่อนแล้วคงไม่ได้เล่นแล้วครับควันค่ำนะครับดูครับคือมาอีกแล้วลมมาอีกแล้วเฮ้ยประบาดได้อีก1 ตัวเฮ้โอ้ไม่หมานพี่น้องครับช่วงนี้ยอมรับเลยกินยากจริงๆนกขันเป็นเวลาครับมันไม่เล่นทั้งวันนะครับดูครับพ่อบัตรเป็นไงพ่อเป็นไงโอ้กินยากเนาะนี่แหละหัวเศร้าไปไหนนะเอาโอเคนะครับเดี๋ยวนกลงแล้วลบฝนก็จะมาแล้วครับโอ้ยอมคงจะได้พักก่อนแล้วช่วงนี้ผมนะครับนะทำอย่างอื่นก่อนตอนนี้ฮะเก็บมะนาวขายดีกว่า หาเก็บหน่อไม้ดีกว่าเราไปหยุดพักต่อนกก่อนช่วงนี้ครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แหละพี่น้องครับวันนี้หมันอย่างเดียวหมันพึ่งมิ้มพอได้กินอยู่พอได้ติดคออยู่ครับผมเอาละครับพี่น้องก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดี
ที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้ทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อบัตรวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมไม่รู้จะทำอะไรดูเราไม่มีที่ใดทำแล้ว